เจมส์แมดดิสันนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมโปรดของเขาในวัยเด็กแล้วเดวิดเบ็คแฮมก็คือฮีโร่ของเขาด้วยเลยครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับตอนที่เลสเตอร์กำลังจะขายเจมส์แมดดิสันออกจากทีมครับในเวลานั้นครับก็มีหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจอยากจะได้ตัวเจมส์แมดดิสันไปร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายเป็นทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์เลยครับที่คว้าตัวเจมส์แมดดิสันไปร่วมทีมครับและการย้ายทีมในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการย้ายทีมที่ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับทางเจมส์แมดดิสันครับเพราะลงเล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป8นัดครับเขายิงไปแล้ว2ประตูแล้วก็ทำอีก5แอสซิสต์ด้วยกันนะครับตอนนี้ทำให้ทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กลายเป็นทีมจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกแล้วครับและด้วยฟอร์มที่สุดยอดนะครับจากการลงเล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเลยทำให้เจมส์แมดดิสันกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเลยครับและในขณะที่เจ้าตัวนะครับกำลังเก็บตัวอยู่กับทีมชาติอังกฤษนะครับเจ้าตัวก็มีโอกาสได้ดูสารคดีของเดวิดเบ็คแฮมนะครับผ่านทาง Netflix โดยเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าสมัยที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลผมเป็นแฟนบอลตัวยงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมก็มีนักเตะอย่างเดวิดเบ็คแฮมเป็นฮีโร่และนั่นก็คือปัจจัยที่ทำให้ผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อของเบ็คแฮมอยู่บนหลังเสื้อของผมเสมอผมมักจะซ้อมยิงฟรีคิกแบบที่เบ็คแฮมยิงที่สวนหลังบ้านของผมและระหว่างที่ผมกำลังเข้าเรียนผมก็ดูคลิปเบ็คแฮมในการยิงฟรีคิกเป็นจำนวนที่เยอะมากผมชื่นชอบสารคดีของเบ็คแฮมเป็นอย่างมากมันทำให้เราเรียนรู้ในหลายๆมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปว่าเดวิดเบ็คแฮมเก่งกาจขนาดไหนเพราะด้วยไลฟ์สไตล์ที่เขาเป็นคนดังแต่อย่างไรก็ตามเดวิดเบ็คแฮมเขาเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างมากโดยเฉพาะเท้าขวาของเขามันโคตรสุดยอดไปเลยและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของทางเจมส์แมดดิสันนะครับที่ได้พูดถึงฮีโร่ของเขาอย่างเดวิดเบ็คแฮมและได้พูดถึงว่าในอดีตเขาเคยเป็นแฟนคลับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแหละครับสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับมอบโบนัสใหญ่ให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับกับแคมเปญนะครับสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับต่อที่1นะครับผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันต่อที่2นะครับมอบส่วนลด 15,000 บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3นะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนนะครับข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจครับดีลจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าติดต่อได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิครับและเพื่อนๆเลยครับที่ได้ชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการได้ดูสารคดีของเดวิดเบ็คแฮมชื่นชอบเดวิดเบ็คแฮมเหมือนกับทางเจมส์แมดดิสันหรือเปล่าครับแล้วแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่ะครับเสียดายนักเตะอย่างเจมส์แมดดิสันหรือเปล่านะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าแมนยูจะซื้อตัวเจมส์แมดดิสันไปร่วมทีมแต่สุดท้ายแมนยูได้ตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมแทนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเสียดายเจมส์แมดดิสันกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ